ขอบพระคุณนะคะนักแสดงของเราจากทั้งสาขาวิชานาฏยศิลป์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะรวมถึงนักแสดงจากวิชาการดนตรีด้วยค่ะสาขาวิชาดนตรีตะวันตกก็สามารถมาเล่นกันและเล่นหลวงได้เช่นเดียวกันนะคะ Exactly this performance is mixed with the students from our faculty dance program and also from Western Music program of College of Music you know they can join together and created this performance it was very goodและลำดับต่อไปนะคะถึงช่วงเวลาที่เชื่อได้ว่าทุกๆคนตอนนี้นะคะกำลังรอคอยแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือการแสดงนะคะฟ้อนไหว้ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะคะซึ่งจัดว่าเป็นการได้รำเพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าพ่อนะคะหรือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ In order to honor the regentduring the King Rama the Fifth and the Fourth and also they also created the performance called a traditional Thai dance paying respect to Somdet Chao Phraya Brahma Si Suryavong as a regent in the past and we also honor him with this show because this show is another great show ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญคือนะคะพอหลังจากจบการแสดงไหว้ศาลนะคะเป็นการไร้รับเรียบร้อยแล้วก็จะต่อชุดไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะคือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปฐมบทรามเกียรติ์ This is a highlight of tonight Ramakien in the episode of Prelude of Ramakien so you are going to see this interesting thingเรื่องราวคร่าวๆค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยเชื่อว่าเรียนเรื่องรามเกียรติ์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นปฐมเอกปฐมบทของการเกิดรามเกียรติ์เนี่ยมันเป็นเช่นใดนะคะขอบอกคร่าวๆก่อนดีกว่าเผื่อว่ามีน้องๆหนูๆมาสักครู่เห็นนะคะคือถ้าเกิดว่ารู้เรื่องแล้วเราก็จะได้มาลิงก์ค่ะมาเชื่อมโยงกับว่ารามเกียรติ์คืออะไรและจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรนะคะแล้วบางคนรู้แล้วแต่ไม่เคยดูโขนแบบนี้จะได้มาเชื่อมโยงกันได้ระหว่างเรื่องที่เรารู้กับสิ่งที่นักแสดงกำลังจะแสดงนะคะต้องขอบอกเรื่องคร่าวๆ okay. ในวันนี้ yeah. ก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องราวเริ่มต้นเลยค่ะของอสูรนนทุกนะคะที่ถูกเหล่าเทวดาเนี่ยค่ะนางฟ้ากลั่นแกล้งนะคะจึงไปขอพรกับพระอิศวรให้นิ้วชี้ค่ะของตัวเองเนี่ยเป็นเพชรพอเป็นเพชรเสร็จแล้วเนี่ยพอชี้ใครเนี่ยให้ตายได้เลยนะคะหลังจากนั้นพระอิศวรเนี่ยก็ทรงประทานให้ค่ะนนทุกก็เลยใช้นิ้วชี้ของตัวเองนี่แหละไปสังหารเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่เคยแกล้งตัวเองเอาไว้ใช่แล้วร้อนไปถึงพระนารายณ์ค่ะหรือพระจักรีจำต้องอวตารเป็นนางอัปสรมาปราบนะคะโดยรวมให้นนทุกเนี่ยใช้นิ้วชี้ชี้ที่ขาของตัวเองจนนนทุกเนี่ยขาหักแล้วก็ล้มคว่ำลงค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ถือว่าเราเล่าเรื่องคร่าวๆก่อนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวการแสดงของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะ So let me give some brief information about this episode The Prelude of Ramakien The first of all the demon Nantuk served the Lord Shiva or Prakisuan as his loyal gatekeeper by sitting at the foot of the staircaseThat ascended to the top of the Mount Kailas, watching the feet of the angels for 10 million years. Unfortunately, the angel loved to tease Nantuk in various ways, like slapping his face and even pulling his hair. And one day, Nantuk could no longer bear it. He begged Prakisuan to repay his 10 million years of loyalty. Nantuk's gift from Prakisuan was a laser-like diamond finger.That can point death to anyone he wishes to terminate. After that, upon being teased again, Nantuk lost his temper and started to hunt the angels throughout the heavens and pointed his deadly fingers, killing all of them in his way. So what is going to happen next in this episode? So let's take a look together, ladies and gentlemen. รอติดตามตอนต่อไปนะคะลำดับนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะชมการแสดงฟ้อนไหว้ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคและดื่มด่ำกับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปฐมบทรามเกียรติ์ได้ณบัดนี้ค่ะ So traditional Thai dance paying respect to Somdet Chao Phraya Brahma Si Suryavong first and then Khon Ramakien in the episode of The Prelude of Ramakien Ladies and gentlemen please enjoy the showsไปตบเมื่อกี้
ที่ไม่ธรรมยานนะไปเลย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 ไปเ
Thank you.